อัปเดตราคายางพาราล่าสุดประจำวันที่24กรกฎาคม66มาดูกันเลยว่าราคาเท่าไหร่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆชาวสวนยางทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังกันเลยกับคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคม66ราคากิโลกรัมละ41.40 บาทถัดมาเรามาเช็คที่ราคากลางเปิดตลาดยางชนิดที่1ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% อยู่ที่44.84 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่46.28 บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคาอยู่ที่40.50 บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้นะคะราคายางวันพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามกันต่อว่าจะขึ้นหรือจะลงคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ